นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในบัดนี้มาถึงกาลสมัยถ้าเราพากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลที่ทุกคนที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมตนเองให้ได้รับคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องอาศัยคุณงามความดีของตนด้วยกันทุกท่านทุกคนตามกำลังที่ตนเองสร้างสมอบรมบุญบารมีเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแล้วว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาเราจึงได้รูปร่างกายกายามาตามสภาวะของกรรมที่นำส่งเสริมให้ทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีที่อยู่พักพาอาศัยตึกรามบ้านช่องสิ่งของใช้อำนวยความสะดวกทั้งหลายก็อาศัยซึ่งอำนาจบุญกุศลที่ตนเองได้สร้างสมอบรมไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมาทรงนำผลให้บุคคลนั้นได้รับความสุขตามฐานะของตนเรียกว่าผลบุญผลคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมเอาไว้เรียกว่าปุเพกตปุญญตาผู้สร้างสมอบรมบุญไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนบุญกุศลทั้งหลายนั้นก็ให้ผลแก่บุคคลด้วยกันทุกท่านทุกคนตามฐานะถ้าเรามามองดูชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ย่อมเลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันย่อมมีดำดำขาวขาวมีสูงสูงต่ำต่ำสวยสดงดงามและขี้เหร่มีต่างๆกันสภาวะรูปร่างกายก็ดีทันที่ไม่สมประกอบทั้งหลายขาดตกบกพร่องทุกพลภาพทั้งหลายนั้นเราควรที่จะพากันศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นอำนาจของกรรมเก่าเรามาดูคนเหล่านี้จะเกิดอยู่ชาติใดภาษาใดบ้านใดเมืองใดประเทศไหนแล้วไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาด้วยกรรมอย่างไรทั้งคนจนและคนรวยคนสวยคนงามก็ดีอยู่ในบ้านใดเมืองใดก็มีกันหมดอยู่อย่างนี้ทั้งคนทุกข์จนขอทานก็ดีขาดตกบกพร่องถ้าเรามาดูแล้วการที่คนพิกลพิการเป็นโอโอลิโอแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดจมูกแหว่งแขนด้วนขาด้วนก็ดีขาแขนขาดมือขาดขาขาดอะไรเห็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์อะไรลังแอ่นลังงออะไรขาคดขางออะไรมันมีหมดเรามาดูสิตาเลเลไปทางข้างก็มีตาหลิวก็มีมันมีหมดชีวิตของคนมันเป็นอย่างนี้ต้องมาดูเรื่องอย่างนี้ดูสิดูคนมันต้องไปดูเรื่องสัตว์ดูเรื่องคนนี้ก่อนคนเราเกิดขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้ใครเป็นคนสร้างคนทกคนแต่งรูปร่างกายของสัตว์โลกของคนอยู่ในโลกนี้ทรงสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนนับเป็นเรื่องของกรรมกรรมที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้กรรมนั่นก็ติดตามให้ผลแก่บุคคลที่สร้างเอาไว้เรียกว่ากรรมเป็นของของตนเราพูดกันมาเมื่อกี้กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของตนกรรมเป็นแดนเกิดของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอาศัยซึ่งกรรมและกรรมที่ตนเองกระทำเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนให้เข้ามาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เรื่องรู้เรื่องของกรรมที่นำสัตว์โลกให้แปรปรวนไปตามสภาวะของกรรม
เราจึงจะเชื่อมั่นเรื่องกรรมได้ว่าโอ้มาจากกรรมจริงๆถ้าเรามาพิจารณาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นความแปรปรวนและยักย้ายผันแปรไปต่างๆอำนาจของกรรมถ้าเรามาดูคนเกิดอยู่ในโลกนี้เกิดอยู่ประเทศนี้ย้ายไปอยู่ประเทศโน้นประเทศโน้นไปเรื่อยอยู่อย่างนั้นเลยทีเดียวไปตกคนนาทีประแดนลูกเต้าไปอยู่ไกลพ่อไกลแม่อยู่ที่โน่นที่พ่อแม่หนีจากลูกจากหลานไปย้ายบ้านย้ายช่องไปบ้านแตกแสลกขาดมีสารพัดแต่มันจะเป็นไปมันเป็นยังไงกรรมที่เรามาพิจารณาดูเรื่องกรรมของคนเราก็มีแต่พากันบ่นที่ไม่ศึกษาเรื่องกรรมเรื่องว่าน้ำพัดพาคนเอาไปสึนามิอย่างนั้นอย่างนี้ท่วมคนทับถมคนตายไปไม่ร้อยกี่แสนกี่ล้านคนน้ำพัดก็ดีพัดบ้านพัดเมืองท่วมบ้านท่วมเมืองอะไรอย่างนี้ลมพัดบ้านหักพังทับคนตายอะไรสารพัดมันนำหน้าของกรรมหมดนั่งรถนั่งเรือไปที่นั่นวิบัติเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของกรรมกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนการกระทำกันทั้งนั้นที่ตนสร้างสมอบรมเอาไว้นำมาพิจารณาดูหากคนเราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นไหมบางคนเกิดขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทางตายภายพร้อมเหมือนจะมีแต่หนังห่อกระดูกนะบางทีก็มีแต่หัวใหญ่ๆตัวเล็กๆขาหน่อยๆมันผีเปรตเนี่ยมันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็ดูสิถ้ามาดูแล้วบางคนก็อ้วนบางคนก็พร้อมอยากให้มันพร้อมมันก็ไม่พร้อมบางคนอยากให้อ้วนมันก็ไม่อ้วนมันอำนาจของกรรมที่สร้างเอาไว้ตามที่เขาทำก็ปรารถนาอันนี้แหละพวกเรามาศึกษาอันนี้เราศึกษามาในปัจจุบันใกล้ๆนี้เราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจของตนเองขวนขวยกระทำคนอยากทำบ้านมันก็ยังได้บ้านอยู่อยากทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำเครื่องใช้เครื่องสอยขวนขวยอยู่นี่ในชาติปัจจุบันขวนขวยกระทำการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็สำเร็จได้มันก็ได้ใช้ในสิ่งนั้นด้วยอำนาจการกระทำของกรรมมันเป็นของส่วนตัวโดยเฉพาะไม่ใช่พระเจ้ามาสร้างให้พระเจ้านั่นพระเจ้านี่ชาตินั่นชาตินี่และที่นั่นและที่นี่มีพระเจ้าสร้างอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันพระเจ้าที่ไหนมาสร้างมาสร้างกรรมให้เรานั่นไม่ใช่มันไม่มีมันเป็นหน้าที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้ให้กรรมที่ตนเองกระทำเอาไว้เราอย่าไปบ่นว่าให้แต่คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของกรรมหมดพระพุทธศาสนาเป็นในเชื่อมั่นเราทำกรรมอะไรไว้แล้วมันจะมีเรื่องอย่างนี้ก็มาบ่นว่าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำนะชาตินี้แต่ชาติปางก่อนเราก็ทำเอาไว้กรรมมันตามมาให้ผลเราไม่รู้ว่าเราเกิดเป็นอะไรตั้งแต่ชาติก่อนอาจจะเกิดเป็นมดเป็นปวกเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นมามีขามากขาน้อยก็ดีสองขาสี่ขาก็ดีไม่มีขาก็ดีที่มันเป็นกันอยู่ในสัตว์โลกมันเห็นไหมมันจะเกิดไปได้แค่ไหนเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาอยู่ในน้ำมันมีกี่ชนิดนั่นมันมีวิญญาณมันกันหมดปลาอยู่ในน้ำหอยอยู่ในทะเลนั่นมันมีกี่ชนิดนั่นมันมีจิตวิญญาณมันทั้งนั้นมันมดปวกตัวเล็กๆเรียนไรอะไรต่างๆมันอยู่ในแผ่นดินเนี่ยมันมีจิตวิญญาณทั้งนั้นหมดทีเดียวเนี่ยเป็นนกทุกชนิดที่บินได้อยู่บนอากาศเนี่ยมีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์เหมือนกันสัตว์ตัวเล็กจนตัวใหญ่ถึงเท่าช้างเนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันหมูหมาเป็ดไก่สร้างมาโคกระบืออะไรต่างๆมันมีเหมือนกันหมดเหตุฉะนั้นทำไมเขาจึงไปเกิดอย่างนั้นเราจะมาคิดดูให้ดีๆต้องพากันไต่ตรองให้ดีๆแต่เพราะอำนาจของกรรมนั้นส่งเสริมให้เขาเกิดได้แค่นั้นเขาสร้างกรรมอะไรไว้เขาจะไปเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาดูอย่างนี้เพื่อจะเข้าใจทำไมคนเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วทำไมมันไม่เหมือนกันไม่สมบูรณ์เหมือนกัน
เป็นหญิงเป็นชายก็ดีมันศึกษาเรื่องกรรมเพื่อจะให้เข้าใจความมั่นคงของเชื่อมั่นหลักพระพุทธศาสนาเป็นให้เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเหมือนเราทำกรรมดีผลก็จะออกมาดีมีความสุขทำกรรมความชั่วอันเป็นบาปก็จะนำผลให้มาเกิดเป็นความทุกข์ในรับผลของตนเมื่อทุกคนเชื่อมั่นอย่างนี้เองจึงเรียกว่าคนเชื่อมั่นในเหตุในผลที่ตนเองกระทำด้วยอำนาจของการกระทำก็คือกรรมกรรมเป็นกริยาอยู่เป็นของคลำกลางไม่ดีไม่ชั่วกรรมต้องเอากุศลกรรมเข้าไปเพิ่มเรียกว่ากรรมดีเอากุศลกรรมเข้าไปเพิ่มก็เป็นกรรมชั่วกรรมนั้นเป็นของกลางๆเหมือนกับรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นของอยู่กลางๆเรียกว่าอัพยากตาธรรมฉันว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะกุศลธรรมะธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะสร้างสมอบรมเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งของตนอกุศลธรรมะคือกรรมมันเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมทำกรรมบาปความชั่วกรรมดำกรรมสกปรกกรรมขุ่นมัวกรรมเศร้าหมองกรรมทำให้บุคคลทั้งหลายเกิดทุกข์ทรมานอยู่อันนี้เรียกว่ากรรมชั่วอัพยากตาธรรมคือทำเป็นกลางๆฉันว่าทำเป็นกลางเป็นของกลางของกลางเปรียบเทียบเหมือนกับรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยได้สมบัติมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่แบ่งปันให้มีแข้งมีขามีหูมีตามีตนมีตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าทรัพย์สมบัติได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างให้ที่เราเกิดขึ้นมาแต่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมที่ท่านจัดเกิดจากท่านก็ดีแต่ออกมาแล้วหน้าตามันไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ก็มีมันเป็นอย่างนี้พ่อแม่ขาวลูกดำก็มีพ่อแม่ดำลูกขาวก็มีมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้ด้วยอำนาจของกรรมอีกแหละตกแต่งให้รูปต่างกันนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ได้สภาวะตามกรรมของตนเองที่สร้างสมบรมเอาไว้นำมาดูให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ก็จะเข้าใจจริงโอ้อำนาจของกรรมมันตกแต่งสัตว์โลกเป็นแต่อำนาจด้วยกับที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้นับผูกมัดนัดตึงตาเอาไว้แล้วยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อย่างนี้วันนี้เรามาคิดถึงความยึดมั่นถือมั่นของจิตใจไปนะเข้ามาในวงในมาพิจารณาถึงจิตใจของพวกเราที่จะมีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรเราต้องเตรียมตัวระวังเอาไว้ให้ดีนะแล้วเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วในมาเกิดสถานที่ดีได้รูปร่างกายดีแล้วเนี่ยสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวระวังเอาไว้ปะเนี่ยระวังเราจะตกต่ำลงไปเป็นเศษสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหมูหมาเป็ดไก่สร้างมาโคกระบือเป็นมดเป็นปวกเป็นอะไรต่างๆเป็นสัตว์ทั้งหลายดังได้กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นที่ทุกคนพอจะรู้ได้ว่าสัตว์เล็กๆตั้งแต่มดจะปวกจะอะไรขึ้นมาจนตัวใหญ่เท่าช้างเนี่ยทั้งขามากขาน้อยไม่มีขาก็ดีอย่างนี้สองขาสี่ขาอะไรก็แล้วแต่มันมากมายและเฉลี่ยเกินนะมันอยู่ในพื้นดินนะมันเป็นอย่างนี้อยู่ในพื้นน้ำก็มากมายใช่ก็เลยแล้วมันสัตว์เนี่ยนั่นนะเราดูสิมันเป็นยังไงมันสามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ก็สามารถที่จะมาเกิดเป็นสัตว์นั้นได้เหมือนกันนั่นนะอาจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้มันจึงไม่หมดแต่ในโลกนี้วันนะถ้าเรามาดูวิญญาณอยู่ในทะเลเนี่ยมันมีเท่าไหร่ทั้งปูทั้งปลาทั้งหอยก็ดีทั้งกบทั้งเขียดอะไรต่างๆดูสิแล้วมดมันอยู่ในรังมดง่ามรังหนึ่งมดแดงมดดำอะไรมันรังหนึ่งมันมีกี่ตัวนะมันก็สามารถจะพัฒนาตนเองมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไส้เดือนอยู่ในพื้นดินมันก็ยังจะมาเกิดได้เป็นลิงเป็นข้างสนีอะไรต่างๆมองดูมันใกล้มนุษย์เข้ามาที่สุดแต่มันไม่ดีมันก็ตกอันดับอีกมันก็มายังเป็นมนุษย์ยังไม่ได้อันนี้ทั่วเราทั้งหลายกว่าจะคืบคานขึ้นมาจนเป็นมนุษย์ได้เป็นหญิงเป็นชายนะโอ้มันผ่านสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วมันพัฒนาตนเองจะมาได้เมื่อมาได้แล้วเราจะเอาไปทำอะไรมันนี่ได้เอารูปร่างกายแล้ว
ถ้าหากเราได้ทรัพย์สมบัติมาจากพ่อจากแม่เราเอาไปทำไม่ดีแบบนี้ไปทำบาปความชั่วโดยกายวาจาใจของตนแล้วนะครับเสียหายเลยนะทรัพย์สมบัติอันนี้เสียหายนะเสียหายที่ร่างกายของเราเสียหายไม่เสียหายแต่กายเสียหายทั้งจิตใจเลยทีเดียวนะจะหายร่างกายจะเป็นยังไงมันจะตายตกลงอันดับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันนะมันเสียหายอย่างนี้จะหายสภาวะร่างกายจะหายทั้งจิตใจนี่จิตใจก็ตกต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นมันสัตว์เดรัจฉานมันจะพัฒนาเมื่อไหร่มันจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกนำมาคิดดูนะมันไม่รู้บุญรู้บาปอะไรสัตว์เดรัจฉานไม่รู้สกปรกไม่รู้สะอาดอะไรเลยไม่มีพระเครื่องนุ่งเครื่องห่มตากแดดตากฝนอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโอ้โหมันเป็นยากทุกยากลำบากแล้วนะต้องพยายามที่จะเตรียมตัวตนเองไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาหาวิธีสร้างสมอารมณ์บุญบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอย่าให้มันถอยหลังไปมันตอนนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตของเราที่พากันเกิดมามันจะมีคุณค่าสูงแค่ไหนร่างกายนี้เป็นอัพยากตาธรรมเป็นธรรมกลางๆเรานี้จะเอาสร้างบาปความชั่วให้ตกนรกอเวจีก็ได้ผู้ฟังกายให้ตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆได้ทั้งนั้นเลยอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละมันเกิดขึ้นมาในเมืองมนุษย์แล้วนะขอให้ผู้ใดไปติดกับสัตว์อะไรทั้งนั้นเหรอไปติดมดติดปวกก็ดีติดปูติดปลาติดหอยติดกุ้งอะไรต่างๆติดหมูติดม้าติดเป็ดติดไก่ติดอะไรแล้วแต่ช่างมากโคกระบือทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายมันมากมายเราไปติดปลาเลี้ยงปลาใส่ตู้ไว้ในบ้านในช่องเอามาติดทำไมใครจะติดติดนกติดอะไรก็แล้วแต่มันยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นะนี่แหละเป็นจุดสำคัญที่สุดเมื่อจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นนะจิตใจมันหน่วงเหนี่ยวเกาะเกี่ยวยึดถือไม่ปล่อยไม่วางมันนั่นแหละตัวสำคัญที่สุดแต่เวลาเราตายมันจะไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเขาเกิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดอย่างนั้นเองผมยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่เป็นแต่เราก็รักเรามีความรักสัตว์มีเมตตาสัตว์แต่เราไปเลี้ยงแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นใช่หวงแหนใช่มันก็เลยเกิดไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นมันเห็นไหมเขารักกันเขารักกันเขาจะเป็นสัตว์นะถ้าเขาจิตเขาติดพอออกจากรูปร่างกายไปเท่านั้นแหละจิตเนี่ยมันไปนั่นเลยไม่ได้ไปที่อื่นนั้นนะมันคิดถึงว่าบุคคลนะมายึดเป็นมนุษย์ได้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่ายึดในสถานที่ดีพระสร้างความดีมาสมฐานะที่จะได้เป็นแล้วนะก็เลยได้เป็นเห็นมาฝึกสัตว์ฝึกปลาฝึกช้างฝึกลิงฝึกชนีอะไรต่างๆเขาฝึกแต่มันรู้เรื่องมาฝึกหมามันรู้เรื่องภาษาดีขึ้นมาฝึกแมวมันฝึกลิงอุลังอุตังอะไรก็แล้วแต่พอมันรู้เรื่องรู้ราวเกิดขึ้นมันจะพัฒนามาเป็นมนุษย์ได้มันจิตมันเห็นมนุษย์เห็นมนุษย์อยู่มีความสุขมีบ้านมีช่องมีอันนั้นมีรถมีเรือไปมากินอันนั้นอันนี้สะดวกสบายมันก็อยากมันจิตใจมันยึดเหนี่ยวมันไม่ไปทำเสียหายอะไรไม่ทุบไม่ตีมนุษย์ไม่กัดมนุษย์หมาก็ดีลิงก็ดีข้างก็ดีชนีก็ดีอะไรต่างๆช้างก็ดีไม่ทำร้ายเจ้าของนี่ถ้ามันฝึกได้แล้วมันก็สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตมันหน่วงเหนี่ยวอยู่กับมนุษย์มันมีความดีของมันมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีจิตตวิญญาณออกจากร่างมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เรียกมาตามอุปนิสัยใครจะมาจากสัตว์อะไรจะแล้วแต่มันมาครั้งแรกการที่มาครั้งแรกในการศึกษาเรียนหาวิชาความรู้นี่มันก็ยังไม่ก้าวหน้าถ้ามันมาใหม่ๆมันยังไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องพยายามเหมือนกับสัตว์เห็นไหมคนเป็นมนุษย์และบางคนเป็นมนุษย์แล้วเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักความสะอาดไม่รู้จักที่อยู่อาศัยไม่มีสติปัญญาหมกมุ่นอยู่ในที่สกปรกนั้นนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นคนละฐานะเราก็จะเห็นคนอยู่ในป่าในเขาในดอยนะมันเป็นอยู่ยังไงกันกับคนอยู่ในเมืองการแต่งตัวก็ดีการอาบน้ำอาบท่าการอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีตามลำดับนะ
เรื่องมาจากสัตว์ภูมิที่ต่ำมาแล้วมันก็อยู่แค่นั้นอยู่ในป่าในเขาอดอยากเดือดร้อนวุ่นวายมันจะเป็นอย่างนี้สิคนเราเกิดขึ้นมาแล้วกันมาพัฒนาต่อไปคนในป่าในเขาก็รู้จักเข้าบ้านเข้าเมืองหาเงินหาทองซื้อสิ่งซื้อของพัฒนาตนเองศึกษาเราเรียนขึ้นมามันก็ก้าวหน้าใช่ไหมมันก้าวหน้าขึ้นมานะมีวิชาความรู้ขึ้นมาก็เลี้ยงดูตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปวันนี้เราก็ต้องระมัดระวังพอมันมีทรัพย์สมบัติมันจะตกต่ำอีกมันเกิดจะไม่สร้างคุณงามความดีไม่ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาสิบัดจิตใจมันโหดร้ายขึ้นมามันมาถึงมีสมบัติอ้าวทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันอีกลบลากันอีกตกกันดับอีกเสียหายอีกอยู่นี่มันระวังยากอยู่ตรงนี้สิมันเดินทางผิดนะเดินทางผิดก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นโอ้เสียอีกสภาพอีกแหละต้องแก้ไขกันอยู่อย่างนี้นะก็จะพ้นมาได้ดังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เรารู้จักหาหนทางเข้าวัดฟังธรรมจำศีลฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะหาหนทางเดินให้มันถูกต้องหาคนชี้แนะแนวหนทางให้เดินให้มันถูกต้องจุดมุ่งหมายเราอยากไปหาจุดสุขความปรารถนาของเราเราจึงพากันมีความตั้งใจทำบุญนำทานการกุศลตามมรรคมาหาได้ของตนรักษาศีลตามกำลังที่ตนเองจะรักษาได้5ข้อ8ข้อ10ข้อก็แล้วแต่ในหลายข้อก็แล้วแต่กำลังของตนภาคเพียรพยายามรักษาศีลแล้วก็มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะจดจำนำคำเทศไปพิจารณาหาเหตุหาผลนั้นเพื่อจะให้เข้าใจว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไปจุดหมายไปทางที่คือความสุขที่ตนเองพึงปรารถนาอันนี้ก็มาศึกษามาปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติมาศึกษารู้แนวทางรู้หนทางแล้วนั้นก็บุคคลฝึกขับรถขับไปขับมามันก็จะคล่องตัวนั้นบุคคลเข้าวัดเข้าไปเรื่อยเพื่อศึกษาไปเรื่อยพูดคุยกันไปเรื่อยเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ศึกษาทางถูกทางผิดไปเรื่อยมันก็เจริญขึ้นอันก็คล่องตัวจิตใจมันคล่องไปในทางที่ดีมันจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมันบุคคลทำบุญทำกุศลเนี่ยนะรู้จักกราบจักไหว้รู้จักบริจาคทานตามกำลังของตนมันก็เคยชินมันนี่บุคคลสร้างสมบุญลมเอาไว้บุญกุศลอะไรบ้างนึกขึ้นมาแล้วก็รู้เรื่องเคยรักษาศีลบ้างไหมเคยรักษาเคยนั่งภาวนาฝึกฝนอารมณ์จิตใจไหมเคยนำมานึกขึ้นมาเมื่อนั่งสมาธิแล้วมันเห็นสิ่งนั้นเห็นนี่จิตใจสงบเป็นอย่างนั้นนี้มีปัญญารู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นภูมิของจิตมันก็สูงขึ้นตามระดับความรู้นั่นคือรู้ถูกต้องตามระดับขึ้นไปเรื่อยใจก็ยิ่งสงบสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเครื่องเรียงนำใจเป็นเครื่องที่ยั่งอยู่ในจิตใจจิตใจจะยึดเหนี่ยวในสิ่งนี้นี่หนทางที่เราจะไปมันอยู่ตรงนี้เองเราปฏิบัติกันอยู่นั้นเหตุฉะนั้นเมื่อบุคคลได้สร้างสมบัติคุณงามความดีไว้แล้วเมื่อคนบุคคลนั้นจะล่วงลับดับตายไปเขามีอารมณ์อยู่ภายในจิตของเขาจิตเขาได้ดื่มด่ำอารมณ์คือความดีนึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนเองสร้างสมบุญลมเอาไว้ใจก็มีความสุขโอ้เรามีความดีเนี่ยตายแล้วก็ไม่กลัวละเพราะได้สร้างความดีไว้เนี่ยเกิดใหม่ก็ไม่จนแน่ละมันมั่นใจของตนเองละมันมีเงินในกระเป๋าแล้วบ้างอันนี้แหละถ้าหากบุคคลได้ทำได้แค่นี้ถ้าหากเวลาจะล่วงลับต่อไปแล้วระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ตนเองสร้างสมบูรณ์มีไว้แล้วนี้ก็ไปเกิดในสุคติท่านว่าสุคติจะไปเกิดสวรรค์แต่ถ้ามันจะอยู่สวรรค์นานก็ลงมาเกิดเมืองมนุษย์เมื่อเมืองมนุษย์ก็จะมีสมบัติใช้จ่ายใช้สิ่งของน้ำหน่วยความสะดวกไม่มีความสุขเหมือนทุกคนมีอยู่ในปัจจุบันนี่เองได้สร้างสมบูรณ์ไว้แค่ไหนตั้งแต่มาเกิดแรกที่มาเกิดเป็นเด็กกับพ่อกับแม่นะมาเกิดกับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่สร้างสมบัติเงินทองไว้แค่ไหนบ้านหลังใหญ่แค่ไหนมีรถมีเรือไหมมีเงินที่จะให้ใช้จ่ายไปศึกษาเรียนไหม
มีของใช้เครื่องนุ่งห่มอะไรครบทุกอย่างบ้างไหมนั่นแหละเขามาเกิดตามฐานะของเขาที่สร้างบุญเอาไว้ผู้จะให้เขาเกิดจะมาเกิดด้วยต้องเหมาะสมกับฐานะของเขาเราจึงจะเกิดกันอยู่ทุกวันไม่ใช่มาเกิดเอาดื้อๆง่ายๆนี่เรามาเกิดตามอำนาจของกรรมถ้าหากเรารักษาศีลรักษาศีลดีปฏิบัติดีจิตใจของบุคคลนี้สูงขึ้นไปนึกถึงศีลของตนได้รักษาดีทำบุญก็ได้ทำแล้วล่ะมารักษาศีลด้วยมีศีลดีเกิดขึ้นระงับความโกรธให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปใจก็สบายขึ้นเพราะไม่โกรธมากโกรธมีนิดๆหน่อยเห็นไหมบางคนโกรธนิดๆหน่อยก็วางได้ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่เครียดไม่แค้นใครพอวางไปได้ละไปได้คนชนิดนี้น้อมลึกถึงความดีของตนเมื่อใกล้จะตายจิตมันหลุดไปสวรรค์มันไปเกิดชั้นสวรรค์ตามฐานะบุคคลที่รักษาศีลมันเป็นอย่างนี้ถ้าบุคคลได้เจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเอาไว้มันเอาไว้แล้วจิตใจสงบดีมีความสุขเนอะยังมีความสุขมากมันเกิดขึ้นอยู่ในความสงบอย่างนี้บุคคลนี่เวลาคนมีอารมณ์อยู่ในภายในใจเวลาใกล้จะตายจิตวิญญาณออกจากรูปร่างกายเขาไปอยู่ในความสงบก็เกิดไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงเหมือนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในความสงบขึ้นไปมีความสุขมากกว่าขึ้นไปตามระดับอย่างนี้ชีวิตทั้งคนเราเกิดขึ้นมาวันนี้ถ้าบุคคลได้ฝึกฝนอบรมจิตใจสงบเป็นสมาธินั่งเข้าฌานได้อยู่ในฌานนั่งได้จนจิตมันว่างจากสิ่งต่างๆมันพอว่างวางไว้ชิดแต่มันไม่ได้รับที่ละกิเลสให้หมดสิ้นแต่มันยังมีความว่างก็ละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางจากจิตใจขึ้นมาเหมือนกับคนจะไม่โลภง่ายๆไม่โกรธง่ายๆไม่หลงง่ายๆว่ามันเป็นคนสบายมากแล้วเนี่ยเอ๊ะคนนี้ทำไมเขามีความสบายเนาะนั่นแหละเขามีสติปัญญาเขามีอารมณ์ของจิตใจอยู่ถ้าบุคคลอย่างนี้เองจะล่วงลับดับตายไปเนี่ยจิตเขาอยู่ในฌานแล้วก็ไปพรหมโลกเลยมันไปสูงขึ้นตามระดับอย่างนั้นเพราะอยู่ในอารมณ์ใดก็ต้องไปอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของบุคคลปฏิบัติถ้าพวกเราสามารถฝึกหัดได้ที่พวกเราพึงปรารถนาอยู่จะทำอะไรก็มุ่งหวังตั้งแต่มิตรนิพพานเป็นที่สุดจุดเป้าหมายของการนักปฏิบัติไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าภิกษุสามเณรทุกท่านทุกองค์เป้าหมายของท่านอยากไปนิพพานกันหมดญาติโยมปฏิบัติดูก็อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานตามใดที่พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามีสติปัญญาละกิเลสนั่นเองถ้ากิเลสความโลภความโกรธความหลงมันหมดชิ้นจากดวงใจเพิ่งก่อนจนไม่มีกิเลสเหลือหลอมันน่ะรู้แจ้งเห็นจริงเพิ่นน่ะวันนี้จิตจะได้อยู่ในอารมณ์อะไรพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านถึงนิพพานแล้วแต่ยังไม่มรณภาพยังไม่ตายวันน่ะแต่จิตมันถึงแล้วมันหลุดพ้นแล้วนั่นไม่รู้จะท่านอยู่อารมณ์อะไรอยู่สุขๆอย่างไรแค่ไหนท่านจะอยู่ว่างๆเป็นอุเปกขาญาณหรือเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องของผู้ที่หลุดพ้นนั้นพวกเรานี่กำลังพากันดิ้นรนขนขวยตั้งจิตตั้งใจอยู่ถ้าหากอารมณ์อยู่ในจิตเป็นนิพพานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นท่านจะมรณภาพวันไหนก็ได้เป็นพระญาติโยมก็เหมือนกันถ้ามีอารมณ์เป็นนิพพานได้อยากไปเลยทีเดียวก็ท่านได้บวชก็ได้นะมันได้อย่างวันนี้ไม่เกิน7วันเนี่ยไปได้ทั้งนั้นแหละมันถึงถ้ามันถึงก็เหมือนบุคคลเดินทางถึงสถานที่เนี่ยถึงแล้วมันหายสงสัยมันเราไปที่ไหนเราไม่เคยไปเมื่อเราไปแล้วไปเดินรอบดูหมดมันหายสงสัยหายสงสัยที่นั้นเมื่อจะไปถึงสิ้นทุกข์มันก็สงสัยเรื่องจะทำเกิดทั้งเรื่องจะเกิดอีกมันจะไม่เกิดที่มันจะเป็นยังไงความสงสัยความรู้ของปัญญาของท่านหรือจิตรู้หรือปัญญารู้อันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราไม่ควรต้องการในการประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจของท่านเป็นอารมณ์เราเป็นพระมรณภาพท่านก็เข้าสู่นิพพานเลยญาติโยมก็เหมือนกันท่านได้บรรลุถึงที่สุด
ยังไม่ถึง7วันเป็นญาติเป็นโยมแต่เข้านิพพานมันจิตมันถึงนิพพานแล้วยังไม่ได้บวชในพุทธศาสนาก็จังไปเลยทีเนี้ยแล้วไม่ต้องมาบวชก็ได้เนี่ยมันหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานเนี่ยเป็นว่าไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันมันก็จะตายไปเพราะไม่ใช่วิสัยของฆราวาสผู้ที่บรรลุพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นไม่เหมือนเขาพูดกันว่าเออได้บรรลุแล้วอย่างนั้นนี่ขี้โม้กันวุ่นวายพระเจ้าจึงไม่พูดผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเพิ่นบ่โม้หรอกผู้พ้นทุกข์แล้วมันก็อยู่สบายของเพิ่นเองอย่างนั้นพุทธเจ้าห้ามโม้ห้ามพูดนะบรรลุธรรมเนี่ยฉะนั้นจิตใจที่เป็นอารมณ์อย่างนั้นเองเขาอยู่ในจิตใจเลยมันออกจากร่างกายไปนะตัวจิตใจของเรานั่นนอกจากรูปร่างรูปร่างไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปนิพพานด้วยเนี่ยไปได้แต่จิตใจอย่างเดียวเท่านั้นหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่หลุดพ้นวันนี้เราทุกคนมีความพึงปรารถนานะปรารถนาจึงพากันพยายามทำทั้งทานรักษาศีลภาวนากันปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นจากดวงใจเรียกเหมือนขัดเกลามันเซ็ตมันถูมันซักมันฟอกของสกปรกเนี่ยเพื่อมันสะอาดซักฟอกที่ไหนล่ะซักฟอกที่กายของเราซักฟอกที่ปากของเราซักฟอกที่ใจของเราที่มันยังสกปรกความโลภความโกรธความหลงมันฝังอยู่ในใจซักฟอกไม่ให้มันมีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดละออที่สุดเรียกว่างานภายในงานละเอียดนั่นก็จะใช้สติปัญญาที่ละเอียดที่สุดนะดูกิเลสละเอียดอย่างนี้จึงจะกำจัดได้แกต้องเป็นคนมีสติปัญญาข้อมูลบริบูรณ์จริงๆแต่เราทุกท่านก็ดีเป็นภิกษุสามเณรและญาติโยมก็เหมือนกันเราไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเรามีความตั้งใจจะปฏิบัติเท่านั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเรียกว่าพยุงตนเองเอาไว้จะปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้วไม่ทำเล่นนะมีความตั้งใจเดินยมความนั่งสมาธิก็ดีไหว้พระสวดมนต์ทำอะไรต่างๆจะปฏิบัติจริงจังแล้วไม่ทำเล่นนะมันญาติโยมเหมือนกันมีช่องว่างก็จะทำจริงจังมันเพราะอยากพ้นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อบุคคลมีความจริงจังแล้วมันก็ค่อยก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนบุคคลมีขันติความอดทนตั้งใจเดินทางมันจะไกลแค่ไหนก็ช่างถ้ามันเป็นแผ่นดินคนตั้งใจเขาจะเดินทุกวันทุกวันเขาต้องไปไกลแน่นอนเลยเขาไม่หยุดนั้นด้วยขันติความอดทนอันนี้เราทุกคนอยากพ้นทุกข์ก็ต้องมีขันติความอดทนมีความภาคภูมิเพียรประโยคพยายามอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆมันก็ไม่ก้าวหน้านะนั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆไม่ไต่ไม่ตรองไม่คิดนิดพิจารณาไม่หาวิธีแก้ไขมันจะละได้ยังไงความโลภมันก็อยู่อย่างเดิมถ้าไม่ได้แก้ไขมันความโกรธมันก็โกรธอยู่อย่างนั้นปีนี้ก็โกรธอยู่เท่าเก่าปีหน้าก็โกรธอยู่เท่าเก่าปีหลังก็โกรธอยู่นั่นดีบดีจะโกรธมากกว่าเก่าอีกเพื่อมันตกต่ำจิตใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิมันต้องระวังที่สุดปีนี้โอ้มีความโกรธมากอยู่ปีหลังมาเออปีนี้สบายละทนได้ละปีหลังมาเบาเนาะบ่โกรธง่ายๆเลยเขาว่าให้บ่โกรธไปเราเห็นก้าวหน้าเราจิตใจของเราการปฏิบัติจิตใจก้าวหน้าความโลภเหมือนกันรู้จักเออปีนี้สิเบาสบายแล้วรู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาต่อไปก็จะเบาไปก็รู้จะเบาไปเรื่อยนี่เป็นละกิเลสในลดน้อยถอยบาบางลงจากจิตใจมันกิเลสมันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายอันนี้มันอยู่ที่จิตใจที่จะแก้ไขมันแล้วต้องมองเข้าไปดูที่ใจของเราคนละอันมีอะไรอยู่ในนั่นเนาะมันความโลภความโกรธความหลงแค่ไหนแล้วมันเบาบางไปแค่ไหนก็ตู้ด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจเท่าตนเองหรอกว่าตนเองได้อะไรเหตุฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องของตนเองจะรับรู้คนอื่นไม่รู้ได้ว่าเรามีความสุขแค่ไหนละอะไรได้บ้างละปล่อยวางอะไรได้บ้างไม่เข้าใจละคนอื่นตนเองนั่นแหละเพิ่นยังว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตัวนะ
ก็มันคงโลดเหมือนกันถ้าเรารู้จักว่าเราลาโลภะเราก็ควรที่จะรู้แต่มันเบาลงไปเราก็ต้องรู้เนี่ยไม่มีใครจะรู้มันเราความโกรธก็เหมือนกันโอ้แต่ก่อนมันโกรธจริงวันนี้มันเบาลงไปตนเองรู้มันความหลงโอ้แต่ก่อนหลงไหลเลยหลงไหลไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้หน้ารู้หลังเลยไม่รู้บุญคุณของคนเลยอะไรไม่รู้จักมืดมนอนธการหมดพอมาฝึกฝนอบรมเดี๋ยวนี้รู้เรื่องว่าทางถูกทางผิดเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักว่ามันก้าวหน้ามันก้าวหน้ามันก็พาชีวิตของตนเองนี่ไปตั้งแต่ทางดีใช่ไหมเนี่ยเดินทางดีไปเรื่อยๆไม่หลีกทางนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเดินทางถูกต้องมันไม่เดินเพราะมันเดินผิดมาหลายชาติแล้วนะเดินผิดมาหลายชาติมันเกิดไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชาติแล้วเดินผิดอันนี้เราเดินถูกมาแล้วมันเนี่ยเดินถูกมาเรื่อยๆจนได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูเราเดินไม่ถูกมานะเป็นวิบัติอะไรต่างๆได้กล่าวมานั้นมันกี่เรื่องราวเราเป็นมนุษย์กว่าจะมาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สมบูรณ์โอ้เดินทางถูกมาเรื่อยๆนั่นผู้ชี้ทางให้ปฏิบัติจนมาถึงเป็นมนุษย์แล้วยังรู้จักทำบุญรักษาศีลภาวนาเดินทางถูกไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะไปจุดหมายไปทางที่เราต้องการที่มันจะไปกันอยู่นี่มันจะไปถูกต้องเนี่ยฉะนั้นการบำเพ็ญของพวกเราก็ต้องมีความตั้งจิตตั้งใจว่าตนเองตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรต้องการฝึกฝนอบรมจิตใจยังไงจุดเป้าหมายที่จะไปอยู่ที่ไหนจะไปทางหน้าเราจะไปอย่างไรจะไปทุกข์หรือไปสุขก็ถามตนเองถ้าไม่ต้องถามคนอื่นเราจะไปดีหรือไม่ดีก็ต้องถามตนเองว่าอยากดีไหมหรือไม่อยากดีมันถามตนเองบ่อยๆท่านอยากดีรีบทำความดีเสร็จเล่นอยู่ทำไมเตือนตนเองแล้วไม่ต้องให้คนอื่นเตือนนักปฏิบัติจริงๆแล้วต้องให้บังคับตนเองไหว้พระสวดมนต์ก็ดีเดินยมกลมก็ดีนั่งก็ดีทำสมาธิต้องบังคับตนเองอย่าไปให้คนอื่นบังคับถ้าให้คนอื่นบังคับจะเรียกว่ามันยังไม่เจริญนะยังไม่ก้าวหน้ายังไม่รู้วันทางที่จะปฏิบัติมันชี้แนะแนววันทางให้แล้วไม่เดินไม่ปฏิบัติตนมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นต้องควรตั้งใจบังคับตนเองนะทำความดีไม่ให้คนอื่นบังคับเราจะนั่งสมาธิก็บังคับตนเองเดินโยมกลมก็ต้องบังคับตนเองไหว้พระสวดมนต์ต้องบังคับตนเองอย่าปล่อยปละละเลยตนเองทิ้งเขาเรียกว่าไม่ทิ้งสมบัติที่พ่อแม่ให้มารักษาสมบัติให้คุ้มค่าที่สุดพ่อแม่ที่แบ่งปันมาให้นะบุคคลใดรู้จักรักษาคุณค่าที่สมบัติพ่อแม่แบ่งปันให้เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนมีประโยชน์คนที่มีคุณค่าที่สุดมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าบุคคลใดมาทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไปปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีวุ่นวายอยู่ทั่วโลกเนี่ยเสียหมดเลยสมบัติของพ่อของแม่ให้มาสมบัติที่ตนเองสร้างมาจนได้มาเป็นมนุษย์ก็เสียหายไปหมดเลยล่มจมไปหมดเห็นไหมเห็นบอกเขาลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันอยู่นะไม่มีความสงบสุขเสียหายหมดเลยสมบัติพ่อแม่เหมือนไม่ใช่เป็นคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรมันได้มาเป็นคนยังดีแล้วนะมันทำเสียหายอีกเนี่ยแต่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราระมัดระวังอย่างนี้เองในชีวิตเหตุฉะนั้นทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ติดตัวระมัดระวังตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ว่าจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองแก้ไขตนเองพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองพยุงตนเองเพื่อจะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเพื่อจะได้เกิดสุขไปสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างจุดหมายไปทางกันโน้นล่ะคือนิพพานมันที่สุดแห่งกองทุกข์ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่มีชาติชราพยาธิมรณะกันดารเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราพึงปรารถนาเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาเรื่องการดำเนินวิถีชีวิตถ้าเราจะให้รู้เรื่องในชีวิตที่ได้เกิดขึ้นมาที่ต้นจนวาสานี้ก็ขอจังพากันพินิจพิจารณากำหนดจดจำนำไปไต่ตองไข้ควรด้วยสติปัญญาก็จะ
รู้จะเข้าใจในชีวิตของตนแล้วก็พยายามค้นขวยสร้างแต่ความดีเพื่อให้ชีวิตของตนเจริญรุ่งเรืองตามความปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59,000 ศา